สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ดูดสวัสดีพี่ดูดรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมนี่นี่รู้รักสามัคคีพี่นุชพี่นุชพี่นุชรู้จักใบเสมาไหมต้นมันเป็นยังไงอะลุงชินเออต้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทีนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุท่านบอกว่าเดี๋ยววันนี้ให้ลุงชินไปหานะจะเล่าเรื่องใบเสมาให้ฟังจะเล่าให้ฟังกี่โมงอะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังก็บาย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 ครับคุณผู้ชมไปด้วยกันนะบายบายไปด้วยกันลุงชินจ๋าก่อนอื่นนะถ้าเราจะรู้จักใบเสมาเราต้องรู้ก่อนว่าต้นมันเป็นยังไงนั่นนะสิต้นมันเป็นยังไงล่ะต้นเสมามันเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างนึงนะลุงชินเราใช้วิธีไปถามชาวบ้านแถวนั้นดีกว่าเออใกล้ๆวัดพระบาทน้ำพุเขาต้องรู้จักกันนะคนโบราณผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากๆนะเขาต้องรู้จักว่าต้นเสมาเป็นยังไงเราจะได้เอาใบเสมาไปถวายหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎกันท่านผู้ชมลุงชินแล้วก็พี่นุชเราไปด้วยกันนะไปที่วัดพระบาทน้ำพุเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎแล้วเราไปคุยเรื่องต้นเสมาใบเสมาด้วยอ่ะเออใบเสมาจะได้รู้ไงไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันครับขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องที่เป็นประโยชน์มากมาเล่าให้ญาติโยมและลูกหลานได้ฟังกันใครที่กรรมกันโดยเฉพาะในอุโบสถหรือพระอุโบสถเนี่ยก็คือต้องทำในขอบเขตของพัทธเสมาก็คือมีใบเสมารอบโบสถ์อยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้วนะเพราะว่าเวลาพระท่านทำสังฆกรรมกันไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเขาจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้เป็นขอบเขตที่พระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมดังนั้นสรุปก็คือว่าซุ้มเสมาหรือใบเสมาเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายแสดงเขตแดนหรือพื้นที่ที่พระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมนั่นเองแต่ถ้าจะมาตั้งข้อสงสัยว่าเออทำไมใบเสมาไม่เหมือนกันหลวงพ่อก็ตอบว่าในแต่ยุคสมัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่สร้างนะเห็นควรจะออกแบบเป็นอย่างไรขนาดไหนแต่โดยทั่วไปนะใบเสมาเนี่ยก็จะมีความหนาแกะจากหินนะมีความหนาสัก 5-6 เซน 7 เซนหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้10เซนก็ได้แต่ยิ่งทำใหญ่ก็เป็นเรื่องยากโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะต้องมีแผ่นหินทำจากแผ่นหินใหญ่ๆอันนี้หินก็จะหายากเรื่องของใบเสมาจริงๆแล้วนะครับแหมอายจริงๆเลยมันไม่ใช่ใบของต้นเสมาหรอกนะครับลุงชินน่ะไม่ต้องไปหาต้นเพื่อจะเอาใบมาดูหรอกครับความจริงน่ะไม่มีต้นแล้วก็ไม่มีใบด้วยนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงกฎท่านเล่าให้ฟังว่าใบเสมาทำมาจากหินมีมานานมากแล้วนะครับใบเสมานั้นมีไว้เพื่อเป็นหลักกำหนดเขตเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธพระสงฆ์จะใช้พื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยใบเสมาเพื่อทำสังฆกรรมเช่นการบวชการทำปาฏิโมกข์พิธีพุทธาภิเษกเหล่านี้เป็นต้นล่ะครับ ในบริเวณที่ใช้ใบเสมาเป็นตัวกำหนดจะเห็นได้ว่าบางใบเสมานั้นจะทำจากหินชนวนบางยุคก็ทำจากหินทรายตลอดจนสร้างจากหินแกรนิต ก็ยังมียังเคยเห็นเลยล่ะครับอ
ในช่วงอยุธยาตอนต้นๆญาติโยมคนที่ทำแผ่นเสมาใบเสมาเนี่ยก็มักแกะสลักจากหินชนวนหินชนวนญาติโยมนั่นเป็นสมัยสุโขทัยเป็นหินชนวนซึ่งหินชนวนก็ทนทานแข็งแรงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ด้วยนะพอมายุคสมัยอยุธยาใบเสมาก็ใหญ่ขึ้นวัสดุที่ใช้บางที่ก็จะเป็นหินทรายญาติโยมมีขนาดใหญ่กว่าสมัยสุโขทัยแต่ยิ่งเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายก็กลับกลายเป็นว่าใบเสมาเล็กลงแต่มีความสวยงามมากขึ้นก็คือมีการสร้างซุ้มสร้างแท่นซุ้มใบเสมาแท่นสถานที่รองรับใบเสมาก็เกิดขึ้นในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายญาติโยมสามารถที่ไปดูใบเสมาที่สวยงามที่อยุธยาได้แล้วพ่อจำได้ว่าก็มีอยู่วัดหนึ่งครับคือวัดหน้าพระเมรุที่พระนครอยุธยาซึ่งเป็น อารามหลวงมีใบเสมาที่ยังสวยงามนะยัง อยู่จนถึงทุกวันนี้นะและเป็นเสมาคู่ทำไมเป็นเสมาคู่ญาติโยมบางท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าวัดเนี่ยถ้าว่าเป็นอารามหลวงเนี่ยถึงจะมีเสมาคู่แต่ถ้าไม่ใช่อารามหลวงก็จะเป็นเสมาเดี่ยวๆเป็นใบเสมาเดี่ยวๆถึงจะมีซุ้มจะมีแท่นเป็นสถานก็เป็นแค่เสมาเดี่ยวนี่คือการให้เห็นถึงความแตกต่างของวัดว่าวัดที่มีใบเสมาคู่ก็คือวัดหลวงอารามหลวงนั่นเองนะเสมาคือเครื่องหมายแสดงเขตใช้ปักรอบอุโบสถโดยเสมาของวัดหน้าพระเมรุนี้เป็นเสมาสมัยอยุธยาตอนต้นสลักจากหินชนวนสีเทามีขนาดใหญ่และหนาลักษณะค่อนข้างตรงคือส่วนเอวคอดเข้าไปเพียงเล็กน้อยยังไม่มีการตกแต่งลวดลายมากนักนอกจากเส้นที่นูนเป็นเส้นตรงกลางเท่านั้นโอ้แต่มีอีกแนวคิดหนึ่งของใบเสมายุคศิลปกรรมทวาราวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เรียกว่าใบเสมาแบบหินตั้งซึ่งเป็นใบเสมาขนาดใหญ่มากนอกจากใหญ่แล้วบนใบเสมายังถูกแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติลุงชินเคยเห็นขนาด2เมตรนะครับ2เมตรก็ยังมีเลยความสูงนะที่บ้านกุดงงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิส
ส่วนมากใบเสมายุคนี้จะทำจากหินทรายแดงแต่ที่แตกต่างจากใบเสมายุคสุโขทัยยุคอยุธยาก็คือมีการพบใบเสมานอกเหนือจากในบริเวณวัดครับคือพบใบเสมาถูกปักไว้ในบริเวณหมู่บ้านตามหมู่บ้านเลยนี่แหละครับคาดว่าเป็นการสร้างใบเสมาที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ใช้ใบเสมาเพื่อกำหนดเขตของพระอารามแต่สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นสิ่งเคารพนี่ลุงชินเล่าตามความเชื่อของชุมชนที่พบนะครับแต่จะมีอยู่วันหนึ่งนะในปีนี้นะที่จะไปตัดลูกเรมิตทางภาคอีสานส่วนจะเป็นวัดใดเนี่ยหลวงพ่อยังไม่บอกตอนนี้นะเพราะเดี๋ยวบอกแล้ววัดเขาจะลำบากนะว่าญาติโยมว่าจะติดพยายามติดต่อสื่อสารไปก็คงประมาณล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งนะญาติโยมหลวงพ่อก็จะแจ้งให้พวกเราได้ทราบเพื่อใครอยากกระทำบุญก็ทำตรงไปที่วัดเลยนะส่วนใครที่มาหาหลวงพ่อแล้วจะมาฝากสิ่งของนะหรือว่าปัจจัยไปร่วมทำบุญก็ได้ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมนะมาพบหลวงพ่อที่วัดปากน้ำพุแล้วช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่ทั้งญาติโยมในวัดนะแม่ครัวก็ติดโควิดบางคนบอกว่าฉีด 7-8 ครั้งแล้วนะหลวงพ่อก็ยินดีด้วยนะที่ฉีดได้มากขนาดนั้นก็แปลว่าเออเรายังปลอดภัยดีอยู่มีภูมิต้านทานแข็งแรงดีฉีดกี่ครั้งก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเป็นทุกข์ใจญาติโยมถ้าหมอเขาบอกควรฉีดก็ฉีดไปเถอะความจริงชีวิตของพวกเราทุกคนก็อยู่ที่บุญที่กรรมของเรานี่แหละนะเราจะเป็นอะไรยังไงหรือว่าจะอยู่ได้อีกแค่ไหนก็อยู่ที่บุญกรรมของเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะเรายังมีบุญก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหมดบุญก็แปลว่าเออมันอยู่ไม่ได้แล้วญาติโยมเพราะบุญเก่าก็อย่าใช้สมดเกลี้ยงเลยนะให้เติมบุญใหม่ไปบ้างทำบุญทุกวันทุกวันสิ่งที่เราต้องทำคือบุญญาติโยมส่วนบุญเนี่ยเราจะมีโอกาสทำเรื่องอะไรยังไงก็อยู่ที่ตัวเราเองครับเมื่อโอกาสมาถึงก็อย่าปล่อยไปอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นเปล่าประโยชน์เลยตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วเราก็มีบุญกฐินนะปีนี้แน่นอนว่ามีวัดที่จะตกค้างมากมายเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนที่จะไปจองกฐินเป็นเจ้าภาพก็น้อยลงไปน่าใจหายวัดก็ไม่มีใครมาบวชเลยตอนนี้นะเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะคนที่จะบวชลูกบวชหลานก็ลำบากใจจะหาเงินที่ไหนมาบวชลูกจะไปหยิบยืมใครเขาก็ลำบากกันทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรญาติโยมใครที่จะบวชลูกบวชหลานนะมาบอกหลวงพ่อได้นะหลวงพ่อมีผ้าไตรมีอัฐบริขารแล้วก็มีปัจจัยให้บ้างนะใช้คำว่าให้บ้างเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้บวชนะบวชลูกบวชหลานกันในพรรษานี้นะบางคนที่ตั้งใจเอามาหลายปีแล้วพอมาเจอโควิดก็เสียกำลังใจเสียความตั้งใจนะหลวงพ่อก็ขอย้ำว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะบวชในพรรษานี้ไม่มีปัจจัยไม่มีอัฐบริขารไม่มีผ้าไตรมาหาหลวงพ่อได้นะหลวงพ่อยินดีเพราะการได้ให้โอกาสใครได้บวชได้เรียนนี่มันเป็นบุญใหญ่ญาติโยมนะตอนการบวชลูกบวชหลานในภาคฤดูร้อนเนี่ยหลวงพ่อก็ทำทุกปีแต่ในพรรษานี้กับมีความคิดว่าเอออยากจะให้โอกาสกับลูกหลานที่เขาอยากจะบวชแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่มีกำลังไม่มีปัจจัยไม่มีความพร้อมนะได้บวชญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆก็ไม่ได้ทำยากอะไรเลยนะใครที่จะบวชลูกบวชหลานอย่าลืมนะว่าหลวงพ่อยังเป็นที่พึ่งได้ในเรื่องนี้นะมารับผ้าไตรมารับอัฐบริขารมารับปัจจัยไป
ให้ลูกหลานได้บวชด้วยความสบายใจท้ายที่สุดนี้ก็ขอย้อนมาสรุปเรื่องใบเสมาใบเสมาใบสีมาก็คือเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องเครื่องหมายที่บอกเขตแดนเพื่อพระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมโบสถ์ที่สมบูรณ์ทุกแห่งก็จะต้องมีใบเสมาล้อมรอบทุกทิศเพื่อเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายบอกว่านี่แหละคือเขตแดนที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านทำสังฆกรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมศักดิ์สิทธิ์มากเลยญาติโยมลองเล็กดูนะว่าใบเสมาล้อมรอบโบสถ์พระท่านเข้าไปทำสังฆกรรมกันอยู่เสมอเนี่ยก็จะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนดังเวลาเขาจะทำวัตถุมงคลก็จะต้องเอาไปสวดไปอธิษฐานกันนะในโบสถ์จึงจะศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะที่วัดพระลำพูเราก็มีโบสถ์มีใบเสมาตัดลูกนิมิตไปนานแล้วนะนานแล้วแต่ปีนี้ก็ครบรอบ30ปีแล้วนะของการทำงานของหลวงพ่อก็คงจะมีกิจกรรมนะในเรื่องของสังฆกรรมที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมเช่นเดิมนะแต่เรื่องนี้ญาติโยมก็ต้องคอยติดตามดูนะหลวงพ่อก็จะประสัมพันธ์บอกกล่าวญาติโยมเป็นระยะระยะไปเพราะงานที่ทำก็มันมากมายหลายเรื่องถ้าจะเอามาเล่าพร้อมกันทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่ในวันนี้ก็อยากจะฝากนะญาติโยมนะว่าเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อจะทำเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำเลยก็คือการไปเป็นประธานตัดลูกนิมิตตัดลูกนิมิตด้วยมือของตัวเองก็ขอขอบใจนะวัดถึงจะเป็นวัดภาษาชาวบ้านก็คงจะเรียกว่าวัดชนบทถ้าเรียกแบบง่ายๆก็เหมือนวัดบ้านนอกแต่ว่าหลวงพ่อก็ยินดีนะที่ญาติโยมได้นำบุญนี้มาให้กับหลวงพ่อนะก็คนทางอีสานนะหลวงพ่อยังไม่ได้บอกชื่อวัดเอาไว้ก่อนที่จะไปสักเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยบอกกล่าวเชิญชวนญาติโยมนะหลวงพ่อก็ปรารถนาให้ญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญแต่ไม่ต้องให้เป็นความเดือดร้อนนะญาติโยมทำตามกำลังศรัทธาเรานะแต่วันที่หลวงพ่อไปอีสานนั้นก็จะได้นำบุญเหล่านี้ไปด้วยอย่างน้อยไปวัดเขานอกไปตัดลูกนิมิตแล้วก็คงต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะแต่ว่าเจ้าวาดท่านก็ดีใจนะที่หลวงพ่อจะไปนะรวมทั้งก็ได้นำความเมตตานะไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะตอนนี้เนี่ยอย่าว่าทำงานตัดลูกนิมิตเลยนะข้าวที่จะกล่องมอบบางคนก็บอกไม่มีนะแต่ในวันที่หลวงพ่อจะไปก็จะมีถุงยังชีพมีข้าวสารนะไปแจกญาติโยมทุกๆครอบครัวที่มาร่วมงานกันนะท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะบุญกุศลที่ทุกคนจะได้ร่วมสร้างธรรมกับหลวงพ่อในครั้งนี้ด้วยนะบุญกุศลใดที่ได้บำเพ็ญแล้วก็ขอให้เป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่พระไม้ให้แข็งแรงประสบทั้งความสุขความเจริญและความสำเร็จอันดีงามโดยทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญขอเจริญพรเป็นยังไงล่ะใบเสมานั่นน่ะสิลุงชินลุงชินนะครับท่านผู้ชมก็หลงนึกว่ามันเป็นใบไม้ใบอะไรเนี่ยที่มันขึ้นตามต้นไม้โอ้ต้นไม้ใบไม้ที่ไหนได้เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่เลยพี่น้องใหญ่มากโอ้โหนี่บางที่เล็กก็มีเล็กก็มีใช่ไหมบางที่ก็เป็นหินชนวนบางที่เป็นหินทรายบางที่ก็เป็นหินแกนิตโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้มาถามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงกฎนะครับไม่รู้เลยเรื่องใบเสมาแม้เราเป็นคนไทยแท้ๆใบเสมามีคู่อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยทวารวดีสุโขทัยอยุธยาจนรัตนโกสินทร์แม่ไม่เอะใจดูดิผ่านประจำ
ไม่เอะใจต้องไปหาอะไรกินให้ความจำดีแล้วแหละเออกินอะไรดีแปะกล้วยดีไหมนะซื้อที่ไหนอะแปะกล้วยอะเราซื้อที่ไหนอะไม่รู้เอ้าแม่แล้วบอกเคยกินท่านผู้ชมครับเวลาของรายการก็หมดอีกแล้วหมดอีกแล้วนี่ได้สาระดีๆอย่างเงี้ยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโบราณใบเสมานะครับไม่รู้ก็รู้วันนี้แหละโอกาสหน้าลุงชินและพี่นุชสุดสวยอุ้ยเอางั้นอีกแล้วจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งละอันพลน้อยในรายการสยามปันสุขติดตามชมในรายการตอนต่อไปสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ